สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีเมษราศีเมษวันที่21มีนาถึง19เมษาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยนะคะเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโอเคไหมคะสวัสดีชาว2ราศีเมษด้วยนะคะโอเคเมนเอเนจีหลัก1ใบแล้วก็5ใบในสถานการณ์ของคุณในปัจจุบันแล้วก็ของคนที่คุณคิดถึงแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเมนเอเนจีหลักได้เดอะมูนเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในตัวตนของคุณในวันนี้นะคะใน1ถึง10 16มีนานี้นะคะเดอะมูนเป็นความรู้สึกว่าเหมือนความรับอะไรที่คุณปิดบังอยู่หรือซ่อนเร้นอะไรไว้จะถูกเปิดเผยหรือเปล่าเป็นความรู้สึกในใจที่อ่อนไหวรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอารมณ์มันเป็นเกี่ยวกับลักษณะของอารมณ์โดยเฉพาะเลยค่ะถ้าในด้านความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างมาหรือทำให้เกิดความไม่มั่นคงซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะคะบางทีนะคะหรือถ้ามองในแง่ไม่ดีเมเจอร์คณะใบนี้มันเป็นประตูราชินีแห่งความมืดเลยทีเดียวเป็นความวิตกกังวลเป็นความหวาดระแวงความไม่แน่นอนสูญเสียผิดหวังกัดกุ้มยากกับการตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักจิตใจมันดูหดโหดเศร้าหมองอาจจะถูกอิจฉาริษยาถูกหลอกถูกโกงถูกใส่ร้ายป้ายสีบางคนอาจจะโยกย้ายหรือลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานนะคะการเงินระวังถูกโกงเงินนะคะความรักอาจจะมีการเลิกราหย่าร้างก็เป็นไปได้เดอะมูนเป็นไพ่เมเจอร์อาคานานะคะที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงเพราะว่าเมเจอร์คณะมี22ใบในไพ่78ใบนะคะระวังตัวหน่อยเดือน1ถึง16นี้นะคะโอเคตัวตนของคุณในความรักของคุณได้ The High Priestess Five of Cups Ace of Pentacles แล้วก็ Five Seven of Wands แล้วก็ Knight of Swords คุณเป็นผู้หญิงในเงาพระจันทร์อีกแล้วคุณมีเซนส์ค่อนข้างแรงหรือเปล่าหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บใครหรือเปล่าความรักครั้งนี้มันไม่ราบรื่นเลยรู้สึกเสียใจอะไรบางสิ่งที่มันสูญเสียไปไหมอาจจะเป็นความรักก็ได้รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะคะรู้สึกเสียใจมากๆถ้วย2ใบที่ดีๆอยู่ไม่มองไปมองของที่มันพังไปแล้วเสียไปแล้วนะคะ Ace of Pentacles ในใจอยากเริ่มต้นใหม่รู้สึกอยากอารมณ์นะคะอยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่ารู้สึกในใจมันตัวเองแล้วก็ในใจตัวเองแล้วก็ใจมันไม่เข้มแข็งพอไหมเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและอยากจะมีโอกาสที่ดีแต่ว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้กับอะไรต่อสู้การงานต่อสู้ในตำแหน่งต่อสู้เรื่องความรักที่พยายามรักษาไว้สุดความสามารถแต่รักษาไว้ไม่ได้ตอนนี้ก็เครียดนอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลตื่นมากลางดึกแล้วก็มานั่งคิดวนเวียนปวดหัวเจ็บเครียดจนไม่รู้จะเครียดยังไงแย่เลยไพ่ของคุณในเดือนนี้ของราศีเมษนะคะคนของคุณที่ราศีเมษชอบก็รู้สึกยังไงกับคุณรื่นเดวิล4 of Swords คุณคุยกับราศีมังกรไหมคะราศีมังกรราศีพฤษภราศีเมถุนราศีเมถุนราศีพฤศจิกราศีกุมหรือเปล่าคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะราศีอะไรก็ได้ราศีอะไรก็ได้นะคะไพ่ของเขาคนนั้นของคุณนะคะเดวิลมันเป็นไพ่แห่งเวรแผ่นกรรมถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณนะเดิร์ฟเวอร์หรือคุณอาจจะเป็นทางเลือกเขาก็ได้แต่มีความรักความผูกพันค่ะหรือไม่ก็เป็นความหลงไหล
หลงในอะไรหลงในรูปร่างหน้าตาหลงในเงินทองหลงในเซ็กหรือหลงคารมก็เป็นได้นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นไม่ต่างจากคุณเลยเขาก็ค่อนข้างจะกลับไปทำงานตอนนี้กลับไปนั่งทำงาน The Dead ขึ้นมาด้วยโอ้โหไพ่เขานี่ขึ้นมาแบบเนเจอร์กันหน้าขึ้นมา The Dead คืออะไรคะ The Dead คืออะไรจบเหรอคะคุณจบเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณน่ะเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณหรือกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณอีกครั้งหรือป่านนี้เขาไปอยู่ในปาร์ตี้แล้วค่ะแต่เลิฟเวอร์คือไพ่ทางเลือกเขาเองมีรักสามเศร้าหรือคุณมันหรือคุณมีเขากลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปทำงานอาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางไกลมีการเดินทางไกลด้วยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต10 of cup knight of pentacle the sun ที่10 of pentacle five of swordในความสัมพันธ์เนี้ยมีคนคนหนึ่งที่มีสระมีความสุขกับชีวิตสดแล้วรู้สึกมีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยไพ่สองใบนี้หรือตัวคุณเองก็มีตังค์เขาเองก็มีเงินเป็นคนที่มั่นคงทั้งคู่เลยต่างคนต่างมั่นคงคุณมาอยู่กับครอบครัวของคุณส่วนเขาเองมีความรู้สึกว่าจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงในความถกเถียงอาจบางคนรักของบางคนนะคะอาจจะจบลงไปแล้วจริงๆก็ได้ถ้าคนที่ยังไม่จบในอนาคตอาจจะจบนะคะความรักคุณเปราะบางมากแต่น่าจะจบไปแล้วล่ะลักษณะของการจบไปแล้วแหละจบแล้วล่ะเพราะคุณไพ่โสดขึ้นมาไพ่แห่งความเป็นโสดขึ้นมาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงมีคนคนหนึ่งเดินกลับไปหาครอบครัวไปอยู่กับครอบครัวแล้วมันช่างตัดสินใจยากเลือกเกินโอเคเมธคะเขารักคุณไหมคนของคุณนะเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมคะเขาก็อยากจะคุยกับคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาก็อยากเป็นโสดคุณรักเขานี่รักมากด้วยเขาก็หึงเขาหวงอยู่คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขารักคุณไหมเหรอเขากักมากกว่าประมาณว่าตัวลักษณะของลักษณะที่มองนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนกักในความสัมพันธ์นะเป็นคนกักคือตัวเองไม่ได้หรอกคนอื่นก็อย่าได้ประมาณนี้แหละค่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเขาเดินทางไปไหน The Fool คือการเดินทางมีสละคุณอาจจะชอบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่นิสัยเด็กๆหรือไม่ก็คนที่เด็กกว่าก็มีนะคะเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนั่นแหละตอนเลิกกันไม่ได้ลากันหรอคะเหมือนลักษณะจากกันแต่จากกันด้วยดีนี่นาได้ความชัดเจนแล้วอยากเป็นอิสระไปแล้วไม่น่าจะรักมากหรอกค่ะอาจจะหึงหวงเฉยๆอาจจะเป็นคนที่หึงหวงเฉยๆอาจจะแต่ความหึงหวงก็ต้องมาจากความรักใช่ป่ะบางคนสนใจเรามันมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่สนใจเขาจะมาหึงจะมาหวงเราทำไมถูกไหมมันก็อาจจะตีไปได้แบบนั้นนะคะโอเคแล้วคุณล่ะคะรักเขาไหมเมธคะคุณรักเขาไหมคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะอยากส่งข้อความหาเขาใช่ป่ะอยากจะคุยกับเขาหรอคะมีใครมุ่งหน้าเข้ามาหาคุณอัศวินคนนี้ทั้งดื้อลักษณะของคุณดื้อลักษณะของไพ่พระคุณเองคุณเดินจากเขามาใช่ไหมพักความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ใจในความรู้สึกในใจมันอยากจะจริงๆอยากจะกลับมาแล้วเปลี่ยนความสัมพันธ์อยากจะกลับไปดีด้วยกันดังเดิมแต่อยากได้ความชัดเจนว่าตกลงคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกฉันหรือจะเลือกคนอื่นใช่ไหมลักษณะแบบนั้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคุณอยากมีโอกาสคุณอาจจะอยากเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงอาจจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาหรือเปล่าคะมีการบล็อกกันด้วยนะหรือบางคนบล็อกหรือบางคนก็อันบล็อกคุณเดินจากไปแล้วแต่จากไปแต่ตัวใจคุณไม่ได้จากไปใจคุณยังปรารถนาในตัวเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณเลยเหมือนกับเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นคุณรับไม่ได้คุณก็เลยเดินไปโอเคคนของเมธ
ขาคุยกับคนอื่นไหมคะเขาคุยกับคนอื่นไหมตอนนี้เขา10ดาบปักอยู่กลางอกกลางใจเขาเลยค่ะทะเลาะกันมีการทะเลาะถกเถียงเจ็บเขาอยากส่งข้อความหาคุณเร็วๆนี้คุณจะมีข้อความนะคะคุณอาจจะได้รับข้อความจะสติคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีตุลก็ได้นะเขาก็ยังทำใจอยู่นะพยายามทำใจและพยายามที่จะตัดสินใจอย่างยุติธรรมว่าเขาจะเอายังไงกับคุณดีหรือตัวเขาดีหรือพวกคนที่สามดีเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเบื่อกับการที่เขาทะเลาะกับคุณอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากทะเลาะกับคุณอยู่ตรงนี้แล้วเบื่อแล้วการทะเลาะกันอยากจะตัดสินใจเขาเองก็เจ็บใช่น้อยเหมือนกันเจ็บประมาณว่าค่อนข้างจะเจ็บทีเดียวละค่ะ10ดาบปักอยู่ทั้งตัวทั้งใจมันเป็นการลักษณะการเจ็บซ้ำๆแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันพังทลายความคิดเขาเนี่ยคือทุกอย่างที่วาดฝันหรืออะไรเนี่ยมันพังทลายถ้าคุณไม่มีคนใหม่แสดงว่าเขามีนะถ้าเขาไม่มีแสดงว่าคุณมีนะคะลองคิดดูว่าใครมีเพราะตัวคุณจะรู้ถูกไหมไพ่สลับกันคือถ้ามีคนมาถามอยู่ไพ่สลับกันคืออะไรไพ่สลับกันคือถ้าคนที่คุณรักไม่มีแฟไม่มีคนที่3แสดงว่าคุณนั่นแหละมีคุณ2คนคุณแกนก็ต้องรู้สิคะว่าใครมีถูกไหมโอเคมั้ยเจ็บจนตายแล้วล่ะเขาน่ะเจ็บจนพอเจ็บจนไม่อยากเจ็บแล้วเขาเจ็บนะเขารักคุณนะเหมือนถามว่ารักไหมเนี่ยเขาก็หึงความหึงความหวงน่ะถ้าเขาไม่รักเขาจะหึงเขาจะหวงเหรอถูกปะเขาเจ็บมากเลยนะไพ่แต่ละใบของเขาเนี่ยหรือคุณกันแน่ที่มีคนใหม่หรือคุณกันแน่ที่มีบุคคลที่3หรือคุณกันแน่ที่เลือกไม่ได้กันแน่คะราศีเมษโอเคถามอะไรอีกเขาจะกลับมาไหมถ้าเลิกกันไปแล้วเขาจะกลับมาไหมคะตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากเลือกอะไรเลยไม่อยากคิดอะไรโอ้โหไพ่แห่งการนิ่งเข้ามาถึง2ใบเขาอยากอยู่นิ่งๆค่ะตอนนี้ไม่อยากคิดอะไรเลยไม่อยากละไม่อยากรู้ปัญหาอยากจะทิ้งปัญหาอยากพูดคุยอยู่นั่นแหละแต่เขากำลังวางแผนอยู่เขาจะเดินทางไปไหนเนาะจัสมินมาบอกอะไรคุณจะได้รู้คุณจะได้รับถึงรู้ถึงความชัดเจนเขาจะส่งข้อความหาคุณเขาจะชัดเจนกับคุณว่าเขาจะเอายังไงบางคนอาจจะเลือกไม่ได้อยู่ก็ได้นะแล้วก็เลยนิ่งรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ก็ไม่แก้อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เฉยๆมีการวางแผนการเดินทางอาจจะเดินทางไกลเขาอยากพูดคุยกับคุณก่อนที่เขาจะไปนะคะเขาอยากได้ความชัดเจนว่าคุณจะยังไงกับเขายังไม่กลับมาค่ะยังไม่กลับมาแต่อาจจะมีการส่งข้อความมานะคะอาจจะมีการส่งข้อความมาหาโอเคและถ้ากลับมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปถ้ากลับมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ยังต้องแบกกันอยู่นั่นแหละมันก็หนักอึ้งอยู่ในใจแล้วก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีถึงจะกลับมาได้พูดได้คุยก็มีคนเดินจากไปอยู่ดีคุณก็ต้องการความชัดเจนเขาก็ต้องการความชัดเจนทั้งสองคนต้องการความชัดเจนทั้งคู่เหมือนว่ามันมีอะไรที่เลือกไม่ได้นั่นแหละทำอะไรก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่มีอะไรสักอย่างที่ชัดเจนมันเลือกไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้มันก็ยังคาราคาซังกันอยู่แบบนี้ต่อให้เหมือนจะเลิกกันก็ยังวนเวียนกลับมาต่อให้มีปัญหาก็ยังวนเวียนกลับมาให้เป็นความทุกข์ทางใจอยู่แบบนี้นะคะราศีเมษน่าจะเดือนนี้ 1-16 นี้หนักอยู่นะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณช่างหนักอึ้งเหลือเกินประคับประคองไปดีๆค่ะลองคุยกันดีๆเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นเผื่อจะดวงอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะถ้ามีการพูดคุยกันดีๆนะคะโอเคความรักความสัมพันธ์ของราศีเมษ
มีเท่านี้นะคะของเดือนมีนา1ถึง16มีนาขอให้โชคดีในความรักค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะใต้ description มีแอดไลน์ค่ะแอดไลน์ไปถามก่อนก็ได้แอดไลน์หรือแอดแฟต Facebook ไปก็ได้ค่ะมี Facebook อยู่ด้วยกดเข้าไปเลยแล้วจะเด้งข้อความขึ้นมาเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ